ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับไทยมาร์เก็ตวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงงานศิลปะนะฮะแล้วก็มีการนำไอเดียสร้างสรรค์ใส่ลงไปเพื่อที่จะให้มันเกิดการพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่แน่นอนนะฮะว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วหลายแบรนด์หลายผลิตภัณฑ์รวมไปถึงครับผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนด์ที่วันนี้อยู่ในรายการของเราในช่วงของไทยมาร์เก็ตนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ได้หาง่ายๆครับเป็นสิ่งที่รังสรรค์ขึ้นมาด้วยไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็ความวิจิตรที่สวยงามจริงๆคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมพูดถึงตอนนี้อยู่นะฮะก็คือพุทธศิลป์นินอินเดอะบ็อกซ์ครับจากแบรนด์นี้เลยนะฮะนินทการแสงประทีปครับซึ่งวันนี้ครับรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับขอต้อนรับทั้ง2ท่านซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เลยนะครับต้อนรับร้อยตรีหญิงชิดชนกกองสุวรรณและคุณอัชราพรสุตโกเข้าสู่รายการของเราในช่วงของไทยมาร์เก็ตสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกชื่อเล่นก็แล้วกันนะคือคุณกิฟต์กับคุณ1นั่นเองคุณกิฟต์คุณ1ใช่แล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอถามนิดนึงเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างจะแบบสะดุดหูมากๆเลยพุทธศิลป์นิน in the box คืออะไรคะคุณกิฟต์ค่ะค่ะงานพุทธศิลป์นิน in the box นะคะคืองานประติมากรรมรูปหล่อค่ะเป็นงานด้านศาสนศิลป์ค่ะที่บรรจุอยู่ในกล่องจำลองอุโบสถค่ะซึ่งเราออกแบบออกมานะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในที่พักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมในการอยู่ในพื้นที่ขนาดจำกัดค่ะใช่ค่ะตอบโจทย์มากจริงๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะไปหาแบบคนที่อยู่บ้านจริงจังๆเนี่ยยากในเมืองวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ที่บอกผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ทำงานในเมืองแล้วก็อาศัยอยู่ตามคอนโดคอนโดจะซื้อสักห้องหนึ่งมันก็หลายล้านแล้วก็จะมาทำห้องพักสักห้องหนึ่งนี่ก็ไม่ต้องนอนกันแล้วอย่างนี้ถือว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จริงๆนะฮะแล้วแนวคิดแบบนี้เนี่ยไปได้มาอย่างไรกันนะทั้งสองท่านครับค่ะก็เนื่องจากว่าแต่เดิมใช่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยทำเป็นพระพุทธรูปค่ะค่ะพอคราวนี้เราเป็นแบบรุ่นลูกใช่ไหมคะเรามาต่อยอดเราก็เลยมีความคิดว่าจากเดิมถ้ามาใส่เป็นตู้กระจกธรรมดาเราจะมอบให้ได้เฉพาะช่วงของขวัญปีใหม่ช่วงเทศกาลเทศกาลสำคัญใช่ค่ะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยของทุกอย่างมันต้องเน้นเป็นการใช้งานมันถึงจะทำให้ผู้บริโภคค่ะมีความสนใจที่จะซื้อแล้วเขารู้สึกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงค่ะเราก็เลยมีความคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธสิ่งที่เขาอยากมีในบ้านคือห้องพระเราจะมีวิธีไหนบ้างที่ย่อห้องพระเอาไปไว้ในคอนโดของเขาที่พักแบบแคบๆให้เขาได้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดคราวนี้เราก็แบบได้มาคิดว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขามีอุโบสถใช่ไหมคะเวลาแบบอย่างเวลาเราเดินข้างอุโบสถเราจะเห็นหน้าต่างที่มองเข้าไปเห็นองค์พระเราก็เอาแนวคิดตรงนั้นนะคะมาออกแบบแล้วก็มีการจัดรูปแบบสีต่างๆอะค่ะให้มันเข้าแมทเข้ากับคอนโดด้วยโดยที่เราทำเป็นสามโทนสีโทนสีดำโทนสีขาวแล้วก็โทนสีทองค่ะเดี๋ยวคือเหมือนมองเข้าไปในตู้ปุ๊บจะให้ความรู้สึกเหมือนเราก้าวขาเข้าไปอยู่ในพระอุโบสถถูกต้องจะได้เห็นบรรยากาศแบบเหมือนนั่งอยู่ในพระอุโบสถเลยมีความเย็นความสบายนะแต่สังเกตตัวพระนิดนึงนะจะสังเกตว่าเป็นองค์สีดำอันนี้ก็ทำมาจากนินเมืองการค่ะนินเมืองการต้องเมืองการด้วยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าอัญมณีนินเมืองการคือเป็นนินที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตอนนี้ของเราได้รับการรับรองค่ะว่าดีที่สุดในโลกด้วยดีที่สุดในโลกใช่ค่ะแล้วก็เหลือน้อยแล้วด้วยใช่ไม่เหลือเยอะจะสวยด้วยนะเวลามาทำเป็นองค์พระแล้วเนี่ยดูมีมูลค่ามากค่ะนะฮะอย่างนินนี่ถ้าพูดถึงคุณสมบัติของเขานี่จะเป็นอย่างไรบ้างฮะตัวนินเองค่ะคุณสมบัติของนินนะคะก็คือตามเขาจะมีความเชื่ออยู่ว่านินนะคะสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือนินเนี่ยสามารถที่จะเรียกทรัพย์ได้ด้วยอะค่ะแล้วเหตุผลที่ว่าทำไมถึงนำนินมาทำเป็นงานศิลปะเหล่านี้ครับที่จริงใช้อย่างอื่นก็ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะคือต้องเรียนเนี่ยค่ะคือว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะมีนินในปริมาณแบบเยอะมากถ้าใครเคยไปเที่ยวที่บ่อพลอยจะเห็นเลยว่ายังเป็น
เป็นภูเขาลูกนึงเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งนินเนี่ยถ้าทุกคนเคยเห็นก็จะเป็นนินเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะที่เขามาเจียเป็นเครื่องประดับซึ่งนินที่เรามาใช้มันจะเป็นนินเม็ดเล็กๆอะค่ะที่ไม่สามารถเอามาทำเป็นเครื่องประดับได้เป็นนินที่เขาใช่ไม่มีใครเห็นค่าอย่างนี้ดีกว่าเราก็เลยมาคิดว่าถ้าสมมติเราเอามาบดอัดขึ้นรูปค่ะเป็นองค์พระอย่างตัวคุณสมบัติอีกส่วนนึงก็คือถ้าเราเอามาบดให้มันหยาบๆแล้วเอามาโรยที่ผิวพระเนี่ยมันจะมีเวลาแสงตกกระทบจะมีความแวววาวที่ชั้นผิวเราก็เลยเอามาแต่งเป็นเหมือนจีวรเครื่องนุ่งห่มอันนั้นก็ดินเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะสวยมากคุณผู้ชมใช่ฮะสวยมากเนาะอุ๊ยอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยพิเศษตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุดิบแล้วนั่นก็คือตัวของนินเองถูกต้องแต่ยังมีความพิเศษที่เมื่อสักครู่นี้เราอาจจะมีการเกริ่นไปแล้วนะว่าที่นี่เขามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบว่าใส่เพิ่มเติมลงไปตรงนั้นคืออะไรคะที่ทำให้แบรนด์ของเรานี่มันโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นๆเขาค่ะสำหรับตัวที่เราทำนะคะก็คือเราเน้นให้มีฟังก์ชันการใช้งานค่ะนอกจากคือถ้าในอุโบสถใช่ไหมคะเราก็ต้องหมายถึงการเข้าไปที่จุดธูปเทียนบูชาองค์พระสักการะด้วยดอกไม้ถูกต้องแต่ถ้าสมมติในคอนโดมิเนียมเขาจะมีการห้ามจุดธูปนะใช่อาจจะทำให้กลิ่นในห้องอย่างเงี้ยมันมีเหม็นการเหม็นอาบหรือเหม็นกลิ่นควันธูปใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่ามีไอตัวที่เซนเซอร์ที่การแบบไฟไหม้อะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ใช่ค่ะก็เลยมาออกแบบค่ะให้สามารถจุดธูปเทียนได้แต่เป็นการจุดแบบนวัตกรรมยังไงฮะยังไงฮะค่ะก็คือของเราใช่ไหมคะก็คือเราใช้ตัวการจุดเทียนก่อนนะคะเทียนคือการให้แสงสว่างใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นสวิตช์ไฟแบบนี่ค่ะก็คือถ้าสมมติเราเวลาจะบูชาใช่ไหมคะเราการจุดเทียนของเราเราก็เปิดสวิตช์ไฟได้เลยอันนี้เหมือนจุดเทียนละเดี๋ยวขออนุญาตได้สนุกดีเริ่มจุดเทียนจุดเทียนและหนึ่งขั้นตอนมีอีกไหมครับฟังก์ชันที่ว่าต่อไปนะคะเป็นในส่วนของการจุดธูปให้กลิ่นธูปใช่ค่ะอันนี้แปลกจุดธูปทำยังไงค่ะจุดธูปนะคะเราก็ได้รวมกลุ่มด้านหน้าเลยค่ะก็คือเราได้รวมกลุ่มกับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกล็ดค่ะของพี่อู๊ดนะคะก็คือโดยเขานำเป็นเตาอโรมาไฟฟ้ามาให้เราใช่แล้วเราก็รวมกลุ่มกับกลุ่มที่เขาทำพวกเครื่องหอมค่ะเป็นน้ำมันหอมดังนั้นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเราไปเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าวันนี้จะจุดธูปกลิ่นมะลิกลิ่นซากุระกลิ่นไทยหรือญี่ปุ่นได้หมดเลยค่ะมันคือกลิ่นอโรมานั่นเองที่อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งตัวนี้มันจะตอบโจทย์กับชีวิตคนเมืองที่เหนื่อยล้าจากการทำงานกลับมาถึงบ้านใช่ไหมคะเราสามารถใช้กลิ่นตัวนี้เป็นบำบัดได้อันนี้เป็นไฟฟ้าด้วยเหรอคะไฟฟ้าหมดเลยค่ะใช้หลอดไฮโดรเจนใช้ระยะเวลาในการจุดแป๊บเดียวเองคือเติมน้ำลงไปใช่ไหมคะหยอดกลิ่นแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีตัวนี้มันก็จะมีความร้อนทำให้กลิ่นระเหยออกมาแล้วค่ะแล้วเป็นอันตรายไหมฮะถ้าเกิดผมถามในอีกมุมว่าเป็นอันตรายไหมไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าอะไรพวกนี้อ๋อตัวพวกนี้ไม่เป็นอันตรายค่ะในส่วนของตัวกลิ่นเองก็คือกลิ่นพวกนี้เป็นกลิ่นที่สามารถสูดดมได้เป็นกลิ่นอโรมาบำบัดในส่วนเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยเราทำระบบไว้ชั้นล่างก็คือที่เป็นลิ้นชักล่างเพื่อแยกระบบน้ำไฟอย่างระบบการจุดเทียนใช่ไหมคะเราไว้ด้านบนการทำทูบเราไว้ด้านล่างก็เป็นระบบน้ำไม่เกี่ยวกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่กลิ่นนี้หอมมากเลยคือแบบแค่ความรู้สึกเหมือนจุดธูปจริงๆหอมแล้วแบบว่ารู้สึกสบายด้วยมันเป็นอโรมาเทอราพีไงแต่เท่านั้นยังไม่พอยังไม่หมดอีกเหรอคะค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือเป็นเสียงสวดมนต์ค่ะใช่ตัวนี้เราได้มาจากการที่ไปเซอร์เวย์เรื่องของแอปพลิเคชันที่ดังที่สุดในแบบคนรุ่นใหม่ที่ชอบไปโหลดซึ่งเป็นแอปสวดมนต์ค่ะใช่เพราะเหมือนว่าเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปสวดมนต์ดังนั้นคือการสวดมนต์เนี่ยคือเราให้เราได้ยินเสียงเพื่อเกิดความผ่อนคลายใช่ไหมคะเราก็เลยใช้เป็นการนำเสียงสวดสารพันยะค่ะซึ่งเสียงตัวนี้ก็เป็นเสียงของน้องๆเยาวชนที่โรงเรียนธรรมกาวิทยาคมค่ะค่ะสวดเป็นเสียงสารพันยะภาษาไทยภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็อีกอันที่สำคัญคือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะโดยสวดที่ว่าเนี่ยใช่เจ้าตัวนี้หรือเปล่าครับที่จะเป็นตัวให้เสียงใช่ค่ะนี่ใช่ไหมผมแอบรื้อมาใช่ค่ะใช่ก็คือมันเป็นตัวให้เสียงแบบว่าที่ผมดูนะเขามีสัญลักษณ์บลูทูธด้วยแล้วก็มีปุ่มเพลงนะขออนุญาตกดดูคุณผู้ชมฮะจริงๆตัวนี้จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมคะใช่เพราะด้วยเนาะที่จริงเปิดแล้วนอนได้เลยนะให้ความรู้สึกดีอ่ะเย็นแล้วก็ลอย
นาะรู้สึกบำบัดมากเลยนะกลิ่นก็ดีอันนี้ถ้าเปิดทิ้งไว้เลยเขาจะเล่นระยะยาวขนาดไหนคะก็เล่นได้ประมาณสัก20นาทีค่ะก็จะเป็นเหมือนกับการทำวัดเลยก็มีเขาจะมีเรียงบทสวดมาเลยค่ะคือสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณค่ะใช่ค่ะเป็นทำนองสรพันยะนะครับนี่ฮะดีงามมากเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าเวลาซื้อของของเราไปนี่เขาจะได้ครบเสร็จทั้งตู้นี่ก็คือได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งเสียงได้ทั้งแสงใช่ค่ะครบถ้วนเลยโอ้โหดีจริงๆเราเปิดยาวๆเลยดีไหมรอๆๆปิดนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวคุณไม่ค่อยได้ยินนะทีนี้พูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราบ้างนะคะคือเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นองค์พระแล้วมีแบบอื่นให้บูชาไหมคะค่ะแบบอื่นที่บูชานะคะก็จะมีองค์เทพอะค่ะก็จะเป็นองค์พ่อพิฆเนศนะคะอานี่เลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นเสด็จพ่อรอห้าครับแล้วก็ลูกค้าค่ะในตู้ชิ้นงานพุทธศิลป์นิรินทร์บอกเนี่ยค่ะลูกค้าค่ะสามารถที่จะเลือกองค์พระฝาปฏิมากรรมจิตฝาผนังอะค่ะแล้วก็เครื่องบูชาได้เลยอะค่ะยังไงนะฮะสามารถเลือกฝาผนังใช่ค่ะยกตัวอย่างให้ผมฟังนิดนึงฝาผนังอะค่ะของเราจะมีทั้งหมด4ภาคครับสมมุติลูกค้าต้องการที่จะเป็นของภาคเหนือเราก็จะเป็นชิ้นงานชิ้นนี้เลยค่ะเป็นของภาคเหนืออ๋ออย่างด้านหน้าผมนี่คือฝาผนังนี่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นลายของทางเหนือถูกมั้ยฮะใช่ค่ะสังเกตยังไงครับว่าเป็นทางเหนือทางอะไรนี่ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่ะก็ดูได้จากตัวผ้าด้านหลังนะคะที่จะเป็นตัวเขียวเนี่ยค่ะก็คือหนุมานอันนี้ก็จะเป็นทศกัณฐ์แล้วก็จะเป็นพระรามค่ะที่อยู่ด้านหลังค่ะแต่ก็จะเป็นศิลปะคือถ้าคนที่ที่ชื่นชอบในงานศิลปะเนี่ยเขาก็จะเห็นความแตกต่างส่วนเล็กๆอะค่ะที่จะมองว่าอันนี้คือรูปลักษณ์ของการเพ้นแบบที่เป็นภาคเหนือค่ะครับอ๋อนี่นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นจุดเด่นของจิตรกรรมบนฝาผนังของทางเหนือประมาณนั้นฝาผนังก็เลือกเองได้โต๊ะหมู่อะไรก็เลือกได้เหรอคะใช่ค่ะก็คืองานชิ้นที่ไปนะคะก็คือเป็นงาน made to order ทั้งหมดเลยค่ะก็คือสามารถเลือกได้ตั้งแต่สมมติว่าอย่างพี่ใช่ไหมคะพี่เบนซ์เนี่ยก็คืออาจจะแต่งโทนคอนโดเป็นโทนสีดำใช่ไหมคะเป็นหนุ่มเท่ใช่ไหมคะเราก็มีตัวคิ้วเฟรมนะคะเป็นโทนสีดำทองใช่มีทั้งเป็นสีท่านออกแบบเท่แบบไทยๆก็เป็นดำไม้สักถ้าเท่แบบต่างชาติก็เป็นดำไม้โอ๊กแสดงว่ามีให้เลือกเยอะมากนะฮะก็คืออย่างที่บอกมี3โทนสีอย่างพี่ใช่ไหมคะก็คือเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นโทนสีขาวเราก็มีทั้งขาวมุกขาวหินอ่อนให้เลือกให้แมทชิ่งกับการแต่งบ้านของเราคอนโดของเราได้ค่ะให้เข้าไปอยู่แล้วสุขแบบกลืนกันพูดง่ายๆว่าตอบโจทย์ความต้องการของคนที่อยากจะมีห้องพระแล้วก็อยากให้มันไม่ได้แบบดูโดดออกไปจากห้องของเราให้มันกลืนกันไปหมดแล้วดูแบบว่าเป็นห้องเดียวกันถูกต้องกระแสตอบรับดีไหมคะตั้งแต่ทำมาเนี่ยค่ะก็ผลงานตัวนี้นะคะคือเราทำเพื่อเข้าส่งประกวดผลงานเยาวชนสุดยอดเยาวชนโอท็อปอะค่ะเราก็ติด1ใน5ของประเทศค่ะแล้วก็มีลูกค้าค่ะสั่งออเดอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในอีกส่วนนึงก็คือที่เป็นอะไรที่ประทับใจที่สุดก็คือเราดีใจกับผลงานแล้วที่สุดก็คือการที่ผลงานของเราเนี่ยค่ะเป็นที่สนใจของชาวคนที่นับถือศาสนาพุทธแต่เป็นชาวต่างชาติค่ะเขาสนใจอยากจะเอาไปไว้ในแบบสถานธรรมของเขาที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องมีการส่งออกนอกกันด้วยใช่ค่ะอันนี้ที่เราได้บอกกันไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากองค์พระเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายเลยให้บูชาเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเป็นองค์พระพิฆเนศมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวให้อธิบายตามภาพเลยค่ะค่ะก็จะถ้าอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นพระศิวลีหลวงปู่ทวดค่ะอันนี้หลวงปู่ทวดอย่างนี้คือด้านหลังเห็นว่าเป็นสีดำใช่ไหมคะด้านหน้าเป็นงานตกแต่งก็คือออกแบบได้เราสามารถแต่งตามที่ผู้บริโภคต้องการได้เลยค่ะอย่างพี่ผู้หญิงเนี่ยก็สมมติว่าชอบเป็นงานแบบลงรักปิดทองเราสามารถทำให้ได้หรือว่าเป็นงานแบบฝังคริสตัลเพิ่มเติมให้แบบสวยเขาทำให้ได้หมดเลยให้ดูแบบว่าวับเปลวก็ได้เหมือนกันเมทูออเดอร์จริงๆนะฮะแต่ว่าแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากในแบบว่าทั้งพระทั้งเทพอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยผมแอบเห็นอีกแบบหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ผมขอถามนิดนึงว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรแก้วป่ะฮะหรือใช่ค่ะเป็นแก้วเบียร์ค่ะที่ด้านหน้าเนี่ยที่ตรงหูจับเนี่ยจะทำจากนิลเมืองการค่ะทำเป็นรูปช้างค่ะแต่ตัวแก้วก็จะเป็นสแตนเลสซึ่งงานตัวเนี้ยก็คือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งค่ะเป็นแบรนด์ลูกต่อยอดมาจากแบรนด์คุณพ่อคือนินทการแสงประทีปแบรนด์ใหม่ก็คือนินนาการครับเราจะทำเป็นสินค้าที่เป็นของใช้โดยที่ไม่เกี่ยวกับงานศาสนาเลยค่ะแล้วเราจะใช้นิลเป็นตัวองค์ประกอบหลักค่ะเพื่อที่จะมุ่งในการส่งออกคือให้ต่างประเทศเนี่ยเขาได้รู้จักว่าที่ประเทศไทยมีนิลนะ
ค่ะอย่างตอนนี้เราก็จะมีพวกแก้วน้ำแจกกันอะไรค่ะไปเจอก็ได้ที่งานบิ๊กค่ะที่กำลังจะเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ตอนนี้ค่ะสวยมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าที่จับนี่เป็นนินสวยเนาะนะฮะเป็นนินนะคุณผู้ชมแล้วก็สแตนเลสเข้าแบบมาได้สวยมากอย่างที่เบนซ์ถือเท่าไหร่คะอย่างถ้าอยู่ถ้าอันนี้นะคะพร้อมกล่องด้วยเลยเพราะไหมมอบเป็นของขวัญได้อยู่ที่ 1,800 บาทค่ะราคาดีด้วยนะใช่ฮะใช่แล้วเป็นนินจากกาญจนบุรีนินขึ้นชื่อด้วยคุณผู้ชมแถมมีกล่องผ้าไหมสวยงามอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ลูกนะซึ่งไปเจอกันได้ที่ไหนนะคะงานนี้งานบิ๊กที่เมืองทองที่จะถึงในวันที่19นี้ค่ะค่ะไปเจอกันได้แต่ว่ามาดูของหลักของเรากันบ้างพุทธศิลป์นินอินเดอะบ็อกซ์นะคะถามคุณหนึ่งมาละกันราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่พุทธศิลป์นินเดอะบ็อกซ์นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7,999 บาทไอ้ที่เราเลือกเยอะแยะมากมายจะเอาฝาผนังแบบนี้เอาอย่างงู้นอย่างเนี่ยนะใช่ค่ะก็ยังอยู่ในราคานี้อยู่คือหมายถึงรวมฟังก์ชันทุกอย่างด้วยเสียงกลิ่นแล้วก็อะไรอย่างนะไฟทูบๆๆถูกไหมใช่ค่ะเตาอโรมาอย่างที่บอกก็คือคนในยุคปัจจุบันชอบบุฟเฟ่เราก็เลยแบบเมาๆเลยโปรบุฟเฟ่ราคานี้เลยค่ะอ๋อนะฮะโอ้โหเท่าไหร่นะ 7,999 999บาทใช่ใช่เลขก็สวยใช่ค่ะเออนะฮะแล้วมีไซส์อื่นไหมคะนอกจากขนาด 7,990 บาทเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวอีกครั้งนะคะสำหรับงานพุทธศิลป์นินอินเดอะบ็อกซ์ก็คือจะช่วงงาน O-Top City ค่ะช่วงปลายปีก็จะมีไซส์ที่เล็กลงค่ะซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,999 บาทใช่ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะเป็นไซส์เล็กที่เล็กกว่านี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมก็จริงแต่เป็นคอนโดมิเนียมที่แบบค่อนข้างเล็กกว่านี้ก็มีค่ะนะฮะก็จะได้ตอบโจทย์หลายๆคนหลายๆสไตล์นะบางคนอาจจะมีพื้นที่ไม่พอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต่อไปสามารถหาเลือกดูได้เพราะว่าจะมีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยใช่แล้วค่ะไอ้อย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจจะสามารถติดต่อพุทธศิลป์นินอินเดอะบ็อกซ์ได้ที่ไหนบ้างคะค่ะใน Facebook Fanpage เลยค่ะนินทการแสงประทีปนะคะหรือเบอร์โทรติดต่อได้นะคะที่0885409293ค่ะแล้วก็0819244075ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะคะ www.nintakarn ค่ะ nintakarn.com ค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านฝากผลงานผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าค่ะค่ะก็ขอฝากผลงานนะคะงานพุทธศิลป์นินอินเดอะบ็อกซ์แล้วก็งานในแบรนด์ของนินทการแสงประทีปในแบรนด์ของนินทการค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นฐานในประเทศของเราค่ะในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ผ่านการออกแบบการคิดแล้วก็การสร้างสรรค์จากเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่แล้วก็อย่างงานที่เห็นนี่นะคะเป็นผลงานของน้องๆเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็จะเป็นงานที่มีการสืบทอดต่อกันมาค่ะจากคุณพ่อนะคะเพื่อให้งานด้านศาสนาศิลป์คงอยู่ต่อไปค่ะค่ะนี่นะฮะคุณหนึ่งสักนิดหนึ่งไหมฝากหน่อยค่ะก็คืออยากฝากก็คือตามที่คุณกิ๊ฟบอกเลยค่ะงั้นเหมือนกันใช่นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ครับทางรายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะฮะที่วันนี้นำแบรนด์ดีๆนำผลิตภัณฑ์ดีๆที่ต้องบอกว่าโอ้โหดูแล้วมีคุณค่าเลอค่ามากๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณนินทการแสงประทีปเป็นอย่างสูงแล้วก็ทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวัชรตรีหญิงชิชนกกองสุวรรณและคุณอัชราพรสุขตะโกนะคะยังไงคุณผู้ชมท่านใดสนใจค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะกับแบรนด์ดีๆแบบนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยจริงๆค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับร้อนสยามค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ